เริ่มต้นกันที่หลังจากตำรวจค่ะไปรวบตัวอนาวินผู้ที่ร่วมก่อเหตุยิงนะคะทั้งน้องหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบจนทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตหลังจากตำรวจไปได้ตัวมาจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีการสอบปากคำตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เช้าเลยตำรวจนำตัวนะคะนายอนาวินเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจถึงขนาดพูดเลยนะคะว่าหลังจากที่นำตัวไปทำแผนกันแล้วทำให้รู้เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาวางแผนกันมาเป็นอย่างดีเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่วางงานกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวไล่เรียงกันตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะคะตำรวจคุมตัวนายอนาวินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปตามจุดต่างๆค่ะที่สำคัญเนี่ยพฤติการในทางคดีอย่างเช่นจุดที่มีการพ่นสีรถมอเตอร์ไซค์ที่ปทุมธานีพื้นที่ที่หลบซ่อนตัวทั้งในอยุธยาต่อเนื่องถึงสุพรรณบุรีอนาวินยอมรับเลยว่ามีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็เคยมาดูสถานที่ก่อนจะก่อเหตุนะคะดูไว้ก่อนเลยว่าวันที่ก่อเหตุจุดไหนเป็นยังไงแล้วยอมรับว่าแบ่งกันทำหน้าที่ด้วยรวมไปถึงพาไปชี้จุดที่เป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ห่างจากจุดยิงในประมาณ5กิโลเมตรอนาวินบอกว่าหลังจากลงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเลาะริมทางเท้าค่ะเพื่อติดตามกลุ่มของผู้เสียชีวิตไปในจุดนี้นะคะจุดที่มีการยิงเขาบอกว่าหลังจากลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งตามคือภาพนั้นเราเห็นจากในคลิปวงจรปิดกันไปแล้วนะคะที่อนาวินวิ่งตามน้องหยอดเหมือนแล้วจะเหมือนจะวิ่งกลับมาที่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกเลาะสั่งว่าไปยิงซ้ำเอาให้ตายนั่นแหละค่ะจังหวะนี้เลยอีกจุดนะคะจุดที่ลงมือยิงที่เล็งปืนใส่กลุ่มผู้เสียชีวิตกระสุนนัดแรกที่พลาดไปโดนคุณครูเจี๊ยบที่อยู่ห่างไปประมาณสัก2เมตรจากนั้นก็มายิงน้องหยอดนักศึกษาอุเทรนถวายที่ด้านหน้าจนล้มลงก่อนจะวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่ในเลาะเนี่ยจอดรอติดเครื่องอยู่อนาวินอ้างว่าเลาะบอกค่ะไปยิงซ้ำจึงเข้าไปยิงในหยอดอีกครั้งหนึ่งโดยยิงจากทางด้านหลังนะคะจากนั้นก็วิ่งกลับมาเพื่อซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเลาะแล้วก็หลบหนีกันไปจากนั้นค่ะหลังจากยิงเสร็จแล้ววนกลับเข้าไปทำแผนที่บ้านพักด้วยจุดนี้นี่เป็นแหล่งรวมเลยนะคะของกลุ่มเครือข่ายอยู่ที่ซอยวงสว่าง19ซึ่งก็เป็นบ้านเช่าเซฟเฮาส์ที่อยู่ร่วมกันของกลุ่มผู้ต้องหาอนาวินเปิดใจตรงนี้ว่ายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่ก่อเหตุเป็นความแค้นส่วนตัวที่กลุ่มสถาบันคู่อริเคยมายิงเพื่อนจนเสียชีวิตโดยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวเขาเองกับเพื่อนเนี่ยก็โดนมาแบบนี้เลยต้องเอาคืนแบบเดียวกันเลยค่ะน้องวินครับรูปที่ติดอยู่ในบ้านคนอื่นก่อนหน้านี้เรียกรุ่นน้องเราใช่ไหมที่ถูกรุ่นเพื่อนหรือรุ่นน้องหรือเพื่อนผมครับพี่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับพี่คนนี้โดนอะไรครับน้องวินโดนจ่อยิงที่บางกอกน้อยครับพี่เป็นผู้เป็นคนที่มายิงเนี่ยคือผู้สถาบันคู่อริที่ใช่ครับพี่น้องวินพี่ขอโทษนะวันนั้นน่ะที่เรายิงไปแล้วอ่ะทำไมเราต้องกลับมายิงซ้ำอ่ะขอโทษนะช่วยตอบคำถามนี้หน่อยทั้งที่ดูแล้วเราเหมือนคนที่ไม่ใช่จิตใจโหดเหี้ยมเท่าไหร่แต่ทำไมเราต้องกลับมายิงซ้ำอ่ะเพราะเหตุมันตอนที่เพื่อนผมเกิดเพื่อนผมก็โดนแบบที่ผมก็ต้องทำให้เหมือนกันนะครับพี่สิ่งทุกอย่างครับพี่คือฟังจากคำตอบของวินนะคะคุณผู้ชมก็คือเขาได้รับคำสั่งมาล้วนๆเลยนะคะเป็นการวางแผนโดยมีคนบอกให้ทำอีกทีนึงขับรถมาส่งให้ตรงนี้นะวิ่งไปยิงเสร็จไปยิงอีกไปยิงให้ตายแล้วใช้คำว่าต้องทำให้เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างคือเหตุการณ์ที่เกิดกับเพื่อนเขาอ้างแบบนี้นะคะว่าเพื่อนโดนแบบนี้เลยยิงเสร็จแล้วเนี่ยไม่ตายยิงซ้ำให้ตายเขาจึงต้องทำแบบเดียวกันนี่คือคำบอกเล่าล่าสุดของนายวินนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้โดนฝากขังแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจรอเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะส่วนประเด็นอื่นเดี๋ยววันนี้มีตลอดทั้งรายการนะคะเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันค่ะย้ำนะคะว่าสิ่งที่วินเนี่ยมาทำแผนแล้วก่อนหน้านี้วินเนี่ยบอกเองว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับหยอดเลยไม่ได้มีความแค้นอะไรกับหยอดไปเป็นการส่วนตัวเพียงแค่ก็คุณอยู่ในสถาบันที่เคยมาทำเพื่อนเขาเท่านั้นเองอ้าวเดี๋ยวไล่เรียงรายละเอียดกันต่อ